ฮัลโหลเฮ้ยแนนการบ้านวิชาวิทย์ที่อาจารย์สั่งแกทำเสร็จแล้วใช่ป่ะมันไหนอ่ะอาจารย์เขาสั่งตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไงก็ไอ้ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรไงอ๋ออืมเสร็จแล้วขอลองหน่อยดิรีบมานะนี่กี่โมงแล้วเนี่ย7 โมงแล้วเนี่ยฮะ7 โมงแล้วโอ๊ยทำไมมันยากเย็นจังนะอยากจะพอกให้ผิวขาวสวยด้วยสมุนไพรเลยทำไมมันยุ่งยากจริงๆเฮ้ยอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะถึงวันงานเลี้ยงรุ่นอยู่แล้วผิวจะขาวทันไหมเนี่ยจะไปซื้อครีมมาใช้ก็กลัวจะแพ้กลัวแพ้สารเคมีผิวจะเสียเอานอกจากผิวจะเสียอู้ยังต้องไปหายามาแก้อีกเอานะแม่จะบ่นอะไรทำไมอยากสวยก็ทนหน่อยดูฉันนี่หัวเริ่มร้านขนาดนี้แล้วอ่ะก็ยังต้องหาน้ำมันลำข้าวมาทาหัวเลยยุ่งยากนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะและแกจะให้ฉันอ่ะมานั่งท้ายแบบนี้เหรอเสียเวลาไปชั่วโมง2 ชั่วโมงอุ้ยคงไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรกันละมั้งเสียเวลาคนเดียวงั้นแฟเออฉันก็เสียเวลาเหมือนกันน่ะโอ้ยบ่นอะไรกัน2 คนเนี้ยก็ป้าแกนะเต้แม่อยากจะสวยก่อนไปงานวันเลี้ยงรุ่นถ้าไม่สวยไม่ขาวเนี่ยก็จะอายเพื่อนเขาก็ใช่สิลูกก็ต้องมานั่งทามาขามป้อมอยู่นี่ไงจะไปซื้อครีมมาใช้ก็ไม่กล้าโหยเดี๋ยวผิวหน้าผิวตัวแพ้ขึ้นมานะเพื่อนมันเห็นมันจะหัวเราะเยาะเอาลูกโธ่ป้าทำไมไม่ถามหนูดีนะอาจารย์เขาสั่งการบ้านหนูเกี่ยวกับสมุนไพรพอดีเนี่ยหนูไปเจอเว็บไซต์เว็บนึงเป็นเว็บของสวทช.เขานะสกัดมะขามป้อมเนี่ยด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีเลยนะเนี่ยจะทำให้หน้าป้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยแล้วก็ขาวใสเลยนะทำไมมันดีจังทำไมลุงกับป้าไม่ยักรู้พอมีอะไรจะทาหัวลุงบ้างไหมโอ้ยลุงไปอยู่ไหนมาเนี่ยตอนนี้นะเขามีเซรั่มน้ำมันลำข้าวด้วยนาโนเทคโนโลยีเหมือนกันทำให้การเจริญเติบโตของผมนะดีขึ้นมากๆเลยดีเลยอ่ะลุงกับป้าได้ไม่ต้องเสียเวลาทำนู่นทำนี่มาทาหัวทาตัวเรายังมั่นใจได้ด้วยนะเพราะงานนี้เขาผ่านการวิจัยนะตอนนี้นะเขามีสมุนไพรที่วิจัยอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นพวกกระชายดำขมิ้นชันหรือว่าไพรเอ๊แล้วที่ว่าวิจัยเนี่ยก็เอาไปทำอะไรกันลูกถ้าหนูเล่าให้ลุงกับป้าฟังตอนเนี้ยหนูไปโรงเรียนสายแน่แน่เอาเป็นว่าถ้าลุงกับป้าอยากรู้นะให้เข้าไปที่ www.nstda.or.th หรือว่าโทรไปที่เบอร์02-564-7000ก็ได้ลุงก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าไอ้เทคโนโลยีนาโนเนี่ยมันช่วยพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยได้ดีขนาดนี้เลยอะนี่ลุงนี่มันสมัยไหนแล้วนะหนูกำลังจะว่าลุงมันคนล้าสมัยใช่ไหมลุงขอบอกเลยนะไม่ใช่ลุงคนเดียวนะที่ล้าสมัยยังมีอีกคนหนึ่งนะเฮ้ยเขารอเล่งป้าลุงจริงหอมชื่นใจนะเธอเออหอมชื่นใจเดี๋ยวได้หอมมากเลยดมหัวร้านดูไม่เม็ดเคี้ยวก็ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะใส่เข้าไปสิว้ายมาแอบดูเขาจู๋จี๋กันทำไมเนี่ยพวกเธออ้างถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรด้านนาโนแล้วก็เข้าเว็บไซต์ไปเลยถ้าเข้าไปเป็นก็โทรเลยเดี๋ยวขอเวลาไปเข้ากันก่อนจะบ้าเข้าเว็บไซต์เออก็บอกสิฉวยโอกาสนะเธอนี่ของดีสุขใจ